โลกที่มีแต่เวทมนต์และชายผู้ที่ไร้พลังเวทแต่เขานั้นจะมาพิชิตทางด้านโลกใบนี้โดยพลังดาบที่สามารถฟาดฟันได้ทุกสิ่งสวัสดีครับอยู่กับผมแอดท็อปและในวันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าตำนานดาบและคาถาแห่งวิสตอเรียแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมฝากให้ทุกคนกดไลค์คลิปนี้ให้กับผมคนละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานผู้กล้าสาดสปอยกันด้วยนะครับเอาล่ะถ้าพร้อมกันแล้วเราไปรับชมกันเลยเบื่อไหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินๆแต่โฆษณามาขัดจังหวะแอดขอแนะนำ YouTube Premium ราคา19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งานยังไม่พอเราแถม VIU Premium อีก1เดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ YouTube Premium อยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามากวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง ID Line ไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา @cat4k นะครับเปิดเรื่องมาในตอนที่7นะครับในตอนนี้เนี่ยพามนะครับก็ตัดไปทางด้านน้องเอลฟีซึ่งน้องนะครับในตอนนี้เนี่ยก็กำลังแอบหลับได้ล่ะและแล้วทางด้านเลขานะครับก็ได้มาหาเธอซึ่งดูเหมือนว่าเลขาของเธอนะครับจะมาแนะนำทางด้านนักเรียนที่น่าสนใจแล้วก็เข้าตานะครับในการแข่งขันในครั้งนี้ซึ่งนั่นก็คือทางด้านเจ้าจูเลียตนั่นเองนะครับดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะมีความสามารถที่เหลือล้นเลยล่ะแล้วก็เป็นที่ฮือฮากันด้วยนะครับทางด้านน้องเอลฟีนะครับที่เห็นแบบนั้นเนี่ยเธอก็ได้ทำการอ่านซึ่งเธอก็ได้บอกนะครับว่าถ้าเขาคนนี้เป็นตามนี้แล้วก็นะก็คงอาจจะมีสิทธิ์นั้นก็เป็นไปได้และแล้วนะครับภาพเนี่ยก็ตัดมาที่การแข่งขันซึ่งในตอนนี้นะครับทางด้านเพคคราวเนี่ยก็ได้มาถึงเรียบร้อยแล้วล่ะและทางด้านเพคคราวนะครับก็จะต่อกรกับทางด้านไอ้เจ้าจูเลียตแล้วก็พวกพ้องของมันนะซึ่งก็ดูเหมือนว่าทางด้านเจ้าจูเลียตนะครับมันน่ะก็กำลังรอเพคคราวอยู่เลยซึ่งมันก็ได้บอกไปนะครับว่าถ้าหากจบชนะแบบง่ายๆแบบนี้นะมันก็คงไม่สาแก่ใจของฉันหรอกนะเพราะฉันน่ะจะต้องบทขยี้แกซะก่อนแล้วก็ทำให้แก้ไขนะฉันน่ะถึงจะพอใจซึ่งดูเหมือนว่าในตอนนี้นะครับการต่อสู้ของนักคู่เนี่ยก็จะเริ่มขึ้นแล้วล่ะทางด้านเจ้าจูเลียตนะครับมันก็ทำการใช้เวทมนต์แล้วก็เกิดควันไอ้น้ำแข็งขึ้นมาทำให้บทบังวิสัยทัศน์ทางด้านเพคคราวซึ่งทางด้านเพคคราวในตอนนี้นะครับเขาเนี่ยก็พยายามฟังเสียงเอาและจากที่เพคคราวสัมผัสได้นะครับก็ดูเหมือนว่าเขานั้นจะโดนล้อมแล้วล่ะซึ่งเพคคราวนะครับก็ทำการใช้ประสาทสัมผัสของเขาเนี่ยทำการหลบการโจมตีต่างๆที่พุ่งโจมตีมาที่เพคคราวนะครับแล้วก็ทำการบุกการโจมตีสวนกลับไปด้วยแต่ทว่าเมื่อเพคคราวพุ่งมานะครับก็ดูเหมือนว่ามันจะไม่มีอะไรเลยล่ะซึ่งเขาจึงได้คิดนะครับว่าถ้าหากเราอยู่นิ่งๆแล้วก็โดนโจมตีอย่างแน่นอนเพคคราวนะครับจึงทำการพยายามเคลื่อนที่แต่ทว่าเมื่อหมอกมันเริ่มจางแล้วเนี่ยทางด้านจูเลียตมันก็ได้บอกนะครับว่าพวกมันเนี่ยยังไม่ได้ขยับแม้แต่ก้าวเดียวเลยนะซึ่งความจริงมันก็ได้เปิดเผยนะครับดูเหมือนว่าทั้งหมดน่ะมันจะเป็นทางด้านร่างแยกของไอ้เจ้าจูเลียตทั้งหมดเลยล่ะซึ่งมันก็ทำให้ทุกคนเนี่ยถึงกับตกตะลึงเลยล่ะนะในความสามารถของทางด้านไอ้เจ้าจูเลียตซึ่งมันนะครับได้ทำการโจมตีและแช่แข็งไปที่เพคคราวและทุกคนที่เห็นแบบนั้นเนี่ยก็ถึงกับตกตะลึงเลยล่ะเพราะว่าเวทนี้นะครับมันไม่ใช่เวทของใครเลยซึ่งมันเป็นเวทของทางด้านน้องเอลฟีเพื่อนสมัยเด็กทางด้านเพคคราวนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยก็เป็นมาเกียเวนเดล่ะทุกคนนั้นถึงกับตกใจเลยล่ะเพราะเวทนี้นะครับมันเป็นเวทที่ทางด้านน้องเอลฟีนะครับได้สร้างมาซึ่งเธอนะครับก็ได้สร้างมาถึง12เวทเป็นทางด้านอัจฉริยะเลยล่ะและเวทนี้นะครับก็เป็น1ใน12เวทนั้นซึ่งไม่ว่าจะเป็นใครนะครับก็ต้องตกตะลึงอยู่แล้วเพราะว่าเวทนี้เนี่ยมันเป็นเวทลับเลยก็ว่าได้นะครับแต่ถ้าว่าทางด้านเจ้าจูเลียตเนี่ยมันกลับสามารถใช้ได้ซึ่งทางด้านเพคคราวเนี่ยก็ถึงกับตกใจเลยล่ะนะครับในความสามารถนี้ทางด้านเจ้าจูเลียตนะครับมันเนี่ยก็ได้โอ้อวดใหญ่เลยล่ะว่าเพียงแค่ส่วนหนึ่งนี้นะครับมันก็ทำให้มันเนี่ยสามารถไปถึงมาเกียเวนเดได้แล้วและมันก็ได้บอกนะครับว่าทางด้านเอลฟีเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่เลยจากวันมันนะครับจะต้องทำการเปลืองทางด้านเวททั้งหมดที่มีอยู่นะของเธอนะครับมาให้ได้ซึ่งคำนี้เองเนี่ยก็ทำให้ทางด้านเพคคราวนะครับถึงกับเลือดขึ้นหน้าเลยล่ะเปล่านะครับได้ทำการพังทางด้านไอ้เจ้าเวทแช่แข็งแล้วก็พุ่งมาที่ทางด้านจูเลียตซึ่งในระหว่างนั้นเองครับทางด้านร่างแยกของมันเนี่ยก็ทำการพุ่งเข้าไปโจมตีทางด้านเพคคราวแต่ทว่าเพคคราวเนี่ยก็สามารถหลบได้หมดเลยล่ะนะครับแต่แล้วในจังหวะนั้นเนี่ยมันก็ทำการโชว์ทางด้านเวทอะไรบางอย่างโดยการให้ร่างแยกนะครับไปอยู่3มุมของทางด้านเพคคราวและมันนะครับก็ทำการรวมร่างกันกลายเป็นทางด้านเขตแดนเวทซึ่งมันก็ขังเพคคราวไว้ด้านในนะครับทำให้เพคคราวเนี่ยไม่สามารถออกมาได้เลยล่ะและในจังหวะนั้นเองเนี่ยมันนะครับก็ทำการใช้พลังเวทมหาศาลทำการเสกก้อนน้ำแข็งขนาดยักษ์มานะครับให้มันเนี่ยพุ่งไปโจมตีเพคคราวเรียกได้ว่าเพคคราวในต
อนนี้นะครับเป็นเป้านิ่งเลยล่ะซึ่งมันนะครับก็ได้สะใจใหญ่เลยล่ะทุกคนที่เห็นแบบนั้นครับก็ถึงกับตกตะลึงเลยล่ะในความสามารถหนีแล้วก็ได้คิดนะครับว่าเพคคราวเนี่ยคงไม่รอดแน่ๆแล้วแล้วการโจมตีนะครับมันก็ได้อัดไปที่ทางด้านเพคคราวซึ่งในตอนนี้นะครับทางด้านทุกคนเนี่ยก็ได้บอกนะครับว่าเพคคราวเนี่ยถูกจัดการเรียบร้อยแล้วล่ะส่วนทางด้านเจ้าจูเลียนนะครับมันเนี่ยก็ได้มาโม้ใหญ่เลยล่ะว่าเป็นไงกันบ้างล่ะครับทุกคนทางพลังเวทอันสุดยอดของกระผมและก็ความสามารถด้านอื่นแต่ผู้ที่จะสืบทอดทางด้านมาเคียเวนเด้น้ำแข็งน่ะก็คือผมคนนี้เองแหละครับผมน่ะจะทำให้ดูเองซึ่งมันก็โอ้อวดใหญ่เลยล่ะครับแล้วก็โชว์พาวใหญ่เลยล่ะทุกคนที่รับชมอยู่นะครับก็ต่างคิดนะครับว่านี่มันจะสุดยอดเกินไปแล้วล่ะแล้วใครล่ะที่จะสามารถชนะได้และภาพนะครับก็ตัดไปทางด้านน้องไอริสซึ่งน้องนะครับก็ได้คิดนะครับว่านี่เป็นโอกาสดีเลยนะสำหรับเขาที่จะทำการขายตัวเองโดยใช้ประโยชน์จากทางด้านเพคคราวนะครับที่เรียกเหมือนกับมอนสเตอร์แต่เธอก็ได้พูดขึ้นนะครับว่าแต่ว่านะซึ่งทางด้านรูเมทเพคคราวก็ได้บอกนะครับว่าถ้าชนะไม่ได้นี่ก็ขายหน้าแย่เลยล่ะซึ่งในจังหวะนั้นเองครับภาพเนี่ยก็ตัดไปทางด้านสนามทางด้านเพคคราวนะครับก็ทำการฟันน้ำแข็งเนี่ยแตกออกมาเลยล่ะทำให้ทางด้านไอ้เจ้าจูเลียนนะครับถึงกับตกใจเลยล่ะนะเพราะว่าเพคคราวนะครับเขานั้นไม่เป็นอะไรเลยล่ะแถมยังทำการฝ่าน้ำแข็งนั้นออกมาอีกด้วยซึ่งไอ้เจ้าจูเลียนก็ตกใจยิ่งกว่าเดิมอีกนะครับว่าทำไมแกน่ะถึงไม่เป็นอะไรเลยล่ะเพคคราวก็ได้ขอบคุณไปนะครับว่าเป็นเพราะการโจมตีครั้งนี้ของนายมันเลยทำให้ฉันน่ะหัวเย็นลงเลยล่ะพอได้ยินเรื่องของทางด้านเอลฟี่เข้าเนี่ยมันทำให้ฉันเลือดร้อนทุกทีเลยทุกคนในสนามนะครับก็ต่างตกตะลึงเลยล่ะที่เพคคราวนะครับยังไม่เป็นอะไรและยังรอดมาได้และเจ้าจูเลียนนะครับมันเนี่ยก็ยังไม่ยอมแพ้หรอกนะมันได้ทำการใช้ร่างแยกเนี่ยโจมตีไปที่เพคคราวนะครับแต่ถ้าว่าทางด้านเพคคราวเนี่ยก็สามารถหลบได้หมดเลยล่ะและเขานะครับยูดีดีเนี่ยก็ทำการไปโผล่ที่ด้านหลังของทั้ง2คนหรือคือพวกพ้องของไอ้จูเลียนนั่นแหละนะครับและเขาได้พูดขึ้นมานะครับว่าเวทนี้ของนายน่ะมันยังไม่สมบูรณ์หรอกนะและแล้วเพคคราวนะครับก็ทำการจัดการทั้ง2คนนั้นรวดเดียวเลยล่ะซึ่งทางด้านอาจารย์เอ็ดเวิร์ดที่เห็นแบบนั้นครับเขาเนี่ยก็ถึงกับตกตะลึงเลยล่ะเพราะว่าการโจมตีแบบนั้นนะครับมันเหมือนกับการโจมตีที่เพคคราวนะครับมาชนะเขาได้เลยทุกคนในสนามครับก็ถึงกับตกตะลึงเลยล่ะและเพคคราวก็ได้บอกนะครับว่าเวทของนายน่ะมันก็แค่การใช้เวทมนต์ของเอลฟี่ได้ชั่วคราวเท่านั้นแหละเพราะว่านายน่ะต้องอาศัยทางด้านเพื่อนร่วมทีมในการควบคุมซึ่งเอาง่ายๆนะครับทางด้านจูเลียตเนี่ยมันเพียงแค่สามารถเสกทางด้านร่างแยกของมันเนี่ยออกมาได้เท่านั้นครับแต่ว่าไม่สามารถควบคุมได้แบบว่าให้เดินหรือว่าให้หลบอะไรประมาณนี้นะครับทางด้านจูเลียตไม่เห็นเพคคราวรู้แบบนั้นเนี่ยมันนะครับก็ได้โกรธเลือดขึ้นหน้าใหญ่เลยล่ะและภาพนะครับก็ตัดไปทางด้านน้องเอลฟี่ซึ่งในตอนนี้นะครับน้องก็ได้บอกต่อนะครับว่าถ้าหากคนที่ชื่อจูเลียตมีความสามารถแบบตามที่เขียนมาละก็มันก็คงเป็นอะไรที่สุดยอดเลยล่ะแต่ว่านะฉันน่ะไม่ได้ต้องการแบบนั้นหรอกผู้สืบทอดของฉันน่ะไม่ได้ต้องการที่จะเอามาเป็นตัวแทนของฉันแต่ว่าฉันน่ะต้องการคนที่มาคอยอยู่ข้างฉันได้เป็นดาบที่คอยฟาดฟันยังไงล่ะซึ่งนั่นก็คือหมายถึงเพคคราวนั่นแหละนะครับแต่แล้วภาพนะครับก็ตัดไปทางด้านเพคคราวในตอนนี้นะครับเพคคราวเนี่ยก็ตอกย้ำนะว่าเวทของนายที่ใช้ในตอนนี้น่ะมันมีข้อบกพร่องอยู่ซึ่งนายเพียงแค่อาศัยเพื่อนของนายควบคุมเท่านั้นซึ่งทางด้านจูเลียนนะครับมันเนี่ยก็ขึ้นใหญ่เลยล่ะทำการโจมตีก็นำรัวไปที่เพคคราวต่อและมันก็ได้คิดนะครับว่าที่เพคคราวพูดน่ะมันก็คือเรื่องจริงนั่นแหละและมันนะครับในตอนนี้เนี่ยก็เพียงแค่สามารถเสกทางด้านพวกเหล่าร่างแยกมาเพียงแค่4ตนเท่านั้นนะครับมันก็ทำได้เพียงแค่เหมือนกับป้อมปืนเท่านั้นแหละแต่มันก็ได้คิดนะครับว่าทางด้านเพคคราวเนี่ยคงไม่รู้สินะว่าตัวไหนน่ะคือร่างจริงกันแน่นะและในระหว่างที่มันนะครับกำลังลงระเริงในพลังนั้นอยู่เนี่ยเพคคราวนะครับก็ทำการพุ่งมาโจมตีที่มันเฉยเลยล่ะซึ่งมันก็งงเลยว่าทำไมเพคคราวเนี่ยถึงรู้กันล่ะเพคคราวจึงได้อธิบายไปนะครับว่าร่างแยกแต่ละร่างน่ะของนายมันไม่สมบูรณ์เลยด้วยซ้ำถ้าหากไม่สามารถกักเก็บทางด้านความเย็นไว้ได้แล้วละก็แต่ละตัวน่ะมันจะมีทางด้านไอเย็นออกมาแล้วก็มีเศษสะเก็ดน้ำแข็งออกมาด้วยอีกทั้งไม่ใช่แค่นั้นแต่ละตัวน่ะถ้าหากเป็นร่างแยกมันจะมีอุณหภูมิร่างกายที่ต่างจากทางด้านตัวจริงซึ่งมันก็ต่างกันถึง 36 ถึง 37 องศาเลยล่ะทางด้านจูเลียนนะครับมันถึงกับตกตะลึงเลยล่ะซึ่งจูเลียนนะครับมันก็ได้สงสัยเลยล่ะว่าทำไมแกไอ้ผู้ไร้ความสามารถถึงได้รู้ดีเกี่ยวกับเวทพวกนี้กันล่ะซึ่งเพคคราวนะครับก็ได้พูดขึ้นมาในใจนะว่าก็ผมน่ะเป็นเพื่อนสมัยเด็กของทางด้านเอลฟี่ยังไงล่ะนั่นน่ะเป็นเพื่อนสมัยเด็กที่อยู่ด้วยกันมาโดยตลอดอยู่ในสถานที่เด็กกำพร้าแล้วก็เป็นผู้ที่ถูกทอดทิ้งด้วยกันซึ่งเพคคราวเนี่ยก็รู้ทั้งหมดเลยล่ะนะครับเขานั้นทั้งลงไหลเรียนรู้แต่ถ้าว่าเพคคราวนะครับก็ไปไม่ถึงอยู่ดีซึ่งในตอนนี้เองนะครับน้องเอลฟี่เนี่ยก็นึกถึงเพคคราวเช่นกันไม่เป็นไรหรอกจงเชื่อมั่นเพราะความทรงจำทั้งหมดของเราน่ะมันเชื่อมโยงและร่วมกันอยู่ความพยายามของนายน่ะไม่มีทางทรยศหรอกนะมันไม่มีทางสูญเปล่าซึ่งทั้งคู่นะครับก็จะรู้กันและกันเลยล่ะและเพคคราวก็ได้บอกนะครับว่าผมน่ะรู้ทั้งข้อดีและข้อเสียของเวทเอลฟี่ซึ่งทางด้านเจ้าจูเลียนนะครับมันเนี่ยก็ได้โมโหเยอะเลยล่ะหุบปากซะนั่นน่ะมันเป็นเวทลับของทางด้านมาเกียเวนเด้เลยนะแกน่ะจะไปรู้ได้ยังไงกันเป็นแค่ผู้ไร้ความสามารถแท้ๆแกจะสามารถทำลายมันได้ยังไงกันและไม่ว่าการโจมตีอะไรของทางด้านจูเลียนนะครับเพคครา
ราเนี่ยก็สามารถปัดป้องได้หมดเลยล่ะจนเจ้าจูเลียตนะครับมันยิงกับเขาสุดก็เลยทีเดียวเพียงคราวก็ได้บอกไปนะครับว่าจูเลียตนายน่าสุดยอดมาที่ผ่านมาไม่เคยมีเมจที่ใช้เวทของเอลฟี่ได้เลยแต่ว่าอาร์สไวนั้นเป็นเวทที่เอลฟี่ตอน2ขวบสร้างขึ้นมาส่วนเจ้าจูเลียตนะครับมันก็ถึงกับฮักเลยล่ะ2ขวบงั้นหรอแต่ไม่ใช่แค่นั้นนะครับทุกคนในสนามเนี่ยก็ถึงกับตกใจเลยล่ะเพียงคราวก็ได้บอกเลยนะครับว่าเพราะงั้นมันจึงไม่สมบูรณ์แบบและมีข้อผิดพลาดยังไงล่ะนายที่อวดเบ่งอยู่ตอนนี้น่ะคือราชาที่เปื่อยเปล่ายังไงล่ะซึ่งเจ้าจูเลียตนะครับตอนนี้เนี่ยมันก็เกือบจะเสียสติไปแล้วล่ะมันนะครับก็คิดว่ามันเนี่ยกำลังหลงระเริงแล้วก็ดีใจกับเวทของเด็กอายุ2ขวบงั้นเหรอเนี่ยซึ่งมันนะครับก็โกรธแล้วล่ะมันทำการเบ่งพลังแล้วก็ปล่อยทางด้านล่างแยกที่มีถึงทางด้าน8ตัวเลยล่ะรวมถึงมันก็เป็น9เลยล่ะนะครับทุกคนในสนามก็ถึงกับตกใจเลยล่ะว่ามันเนี่ยสามารถสร้างล่างแยกได้เยอะขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยและเจ้าจูเลียตนะครับมันก็ได้บอกนะว่านี่แกน่ะจะเอาปัญญาไหนมาหลบกันซึ่งมันนะครับก็ได้โจมตีออกมาทั้งหมดเลยล่ะและเพคคราวนะครับก่อนจะพุ่งเข้าไปโจมตีเนี่ยเขาก็ได้พูดนะครับว่าแค่นี้น่ะมันยังถือว่าน้อยเพราะในตอนเด็กฉันน่ะถูกทางด้านเอลฟี่ล่างแยกถึง10ตัวแกล้งเลยล่ะและหลังจากนั้นครับเพคคราวเนี่ยก็ทำการวิ่งเข้าไปโจมตีแล้วก็ปัดป้องทั้งหมดนะครับแถมยังไล่ฆ่าทางด้านล่างแยกของไอ้จูเลียตทั้งหมดเลยล่ะซึ่งไอ้จูเลียตในตอนนี้เนี่ยมันก็เอาแต่วิ่งเลยล่ะนะครับซึ่งมันในตอนนี้เนี่ยทำอะไรเพคคราวไม่ได้เลยทางด้านเพคคราวไม่รอช้านะครับรีบทำการจัดการล่างแยกทั้งหมดแล้วก็ทำการพุ่งเข้าไปซัดทางด้านไอ้เจ้าจูเลียตด้วยหมัดหนักๆเลยล่ะซึ่งเพียงแค่หมัดเดียวนะครับไอ้จูเลียตเนี่ยถึงกับกระเด็นเลยล่ะนะและในตอนนี้นะครับแน่นอนว่าไอ้เจ้าจูเลียตนั้นมันถึงกับสลบไปแล้วล่ะซึ่งทุกคนในสนามนะครับพร้อมกับผู้ประกาศเนี่ยก็ได้ตกใจกันเลยล่ะและก็ได้บอกนะครับว่าผู้ไร้ความสามารถจัดการหัวกะทิที่มีหน่วยกิจเกินกว่า 10,000 ได้งั้นหรอซึ่งทุกคนนะครับก็ถึงกับช็อกกันเลยล่ะและแล้วทางด้านพวกพ้องเพคคราวนะครับก็ได้มาถึงแล้วล่ะแต่ในจังหวะได้เองครับทางด้านไอ้เจ้าเอลเนี่ยที่อยู่ระดับท็อปนะครับมันก็ได้พูดเลยนะว่าอะไรกันนี่มันก็เป็นตามที่ฉันคิดเลยนี่ซึ่งมันนะครับก็ได้ไปยืนอยู่ทางด้านมงกุฎแล้วล่ะแล้วก็สวมมงกุฎเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งมันก็ได้บอกนะว่าจริงๆและแผนของมันเนี่ยก็จะปล่อยให้ทางด้านพวกเพคคราวเป็นคนต่อสู้ส่วนมันนะครับก็ใช้สมองในการเข้ามาล้าช็อตและผู้ชนะเนี่ยก็กลายเป็นมันเฉยเลยล่ะซึ่งทุกคนนะครับก็ถึงกับตกใจเลยล่ะนะทางด้านเพคคราวเองเนี่ยถึงกับช็อกเลยทีเดียวซึ่งในตอนนี้นะครับภาพเนี่ยก็จะมีทางด้านน้องเอลฟีซึ่งน้องในตอนนี้นะครับก็อยากจะลบความทรงจำทุกคนเลยล่ะเนื่องจากว่าเพคคราวนะครับได้เอาความลับทั้งหมดของเธอเนี่ยออกมาน้องนะครับก็ถึงกับเขินอายกันเลยล่ะซึ่งน้องก็ได้บอกนะครับว่าเพคคราวเนี่ยเป็นคนเดียวที่น้องนะครับเล่นด้วยมาโดยตลอดและก็เป็นคนที่รู้ความลับดำมืดของเธอทั้งหมดเลยซึ่งเพคคราวแล้วก็น้องเขาเล่นในตอนนี้นะครับทางครูเนี่ยก็ได้มานั่งพักเลยล่ะซึ่งเพคคราวก็ได้บอกนะครับว่าถึงแม้จะไม่ชนะแต่ว่าฉันน่ะก็รักษาสัญญาได้แล้วล่ะและทางด้านเจ้าชิออนเนี่ยถึงกับตกตะลึงเลยล่ะที่เพคคราวนะครับสามารถจัดการได้แม้กระทั่งเจ้าจูเลียตเลยหรอซึ่งเขานะครับก็ได้เดินจากไปเลยล่ะพร้อมก็บอกว่าจากวันฉันน่ะจะต้องเป็นคนจัดการนายเองล่ะและจากการแข่งขันในครั้งนี้นะครับทุกคนเนี่ยต้องจดจำเพคคราวอย่างแน่นอนและแล้วนะครับก็ได้จบตอนที่7ก่อนที่จะปิดคลิปนี้กันไปผมอยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าตอนนี้ช่องของเราเปิดรับโดเนทแล้วนะครับขั้นต่ำเพียงแค่1บาทเงินทุกบาทที่ทุกคนให้มามีค่ากับพวกเรามากๆครับหากเพื่อนๆอยากสนับสนุนช่องผู้กล้าสายสปอยสามารถโดเนทให้การผ่านทาง True Money Wallet ตามเบอร์ที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยเงินทุกบาทที่ได้มานั้นเราจะนำมาพัฒนาช่องของเราและจะมอบความสุขให้กับทุกคนแบบนี้ต่อไปขอบคุณครับ